วันนี้พามาดูชุดใหม่อีก1ชุดในกิจกรรมแมคลาเรนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดฟรีด้วยได้กันหรือยังครับนี่เลยแพ็คแมคลาเรนเรซซิ่งเป็นแพ็คชุดนักแข่งรถเต็มตัวนะแล้วก็มีหมวกกันน็อกให้เราไปใส่เล่นอีกใบหนึ่งด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็รีบไปเล่นกิจกรรมบูทรถเครื่องนะแค่บูทรถให้เข้าเส้นชัยก็ได้รับชุดกันไปเลยนะครับเนี่ยมันจะมีหมวกมาให้เราใส่เล่นใบหนึ่งแล้วก็มีชุดนักแข่งเต็มตัวแบบนี้นะครับนี่เรียกได้ว่าเท่จัดเลยนะฮะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงก็เดี๋ยววันนี้นอกจากที่จะได้ดูชุดใหม่ที่เป็นชุดฟรีด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดใหม่ด้วยนะครับมันเป็นชุดนักแข่งรถเราก็ต้องไปเล่นโหมดที่มันมีรถนะครับแต่ไม่ใช่โหมดรถแข่งนะอันนี้เป็นโหมดรถแห่ครับ โหมดรถแห่เข้ามาแล้วในฟรีไฟนะคุณผู้ชมมันเป็นยังไงไหนขอดูหน่อยสิโหมดนี้มีชื่อว่า Push Jump Push แผนที่เกาะสวรรค์นะครับเพิ่งเปิดให้เล่นเมื่อวานนี้วันแรกเนี่ยยังไม่มีกติกาวิธีการเล่นอะไรให้ดูเลยนะก็ไม่เป็นไรผมไปลองซ้อมมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูพร้อมกันว่าเจ้าโหมดนี้มันเล่นยังไงนะครับโหมดนี้วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องทำการเลือกอาวุธชุดอุปกรณ์ก่อนมันจะมีให้เลือกทั้งหมด6ชุดชอบปืนไหนก็เลือกปืนนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นปืน AK กันแล้วกันเพราะว่าถนัดที่สุดแล้วพอเลือกอาวุธเสร็จแล้วก็พร้อมลุยครับโหมดนี้มันจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4คนนะจะมีเป็นฝั่งรถแห่กับฝั่งตั้งรับอันนี้ผมเป็นฝั่งตั้งรับนะผมจะต้องคอยไปสกัดรถแห่นี่นะฮะรถแห่ศัตรูนี่ฮะมาถึงยิงก่อนเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ดึงหัวก่อนเลยนะมันจะมีขบวนรถแห่เนี่ยแห่ไปตามเส้นทางเราจะต้องคอยยิงสกัดครับป้าอย่าให้ขบวนรถแห่เข้ามาหาฐานเราได้นี่ฮะจังหวะนี้เจอใครก็ยิงไปได้เลยครับระบงระเบิดมีอะไรก็เควี้ยงไปให้หมดเรียบร้อยรถแห่วงแตกเนี่ยเจอใครแล้วก็ยิงไปฮะรถแห่มันจะเป็นรถแห่แห่งอนาคตนะไม่มีล้อนะฮะอุ้ยปืนระเบิดก็มาจังวันนี้อู้เยอะจัดเยอะจัดประหยัดไม่จริงตายก็ไม่เป็นไรครับเราเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกชุดอุปกรณ์ได้ใหม่เหมือนกันพอเลือกปืนเสร็จแล้วเราต้องรีบไปกันรถแห่ฮะนี่มันมากันแล้วมันมาถนนใหญ่แล้วคุณผู้ชมมันออกถนนใหญ่แล้วไม่ได้ไอ้พวกนี้มันเป็นเด็กแว้นมันแว้นรถแห่ผมต้องรีบไปกันจังวันนี้อุ้ยรู้สึกสงสารตัวเองยิงยังไม่โดนยังโดนหลอยอีกเอาใหม่รอบนี้ผมต้องเล่นของซวงอะมันต้องให้เด็กแว้นเนี่ยมันรู้จักลิดของซวงซะบ้างผมมันแห่มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมผมจะต้องรีบสกัดนะครับจังหวะนี้โหยไม่โดนเป็นลมแดดตายไปซะก่อนจังหวะนี้เอาพอจะยิงละหงายเฉยนี่นะครับคือพอเขาแห่มาเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีไม่เป็นไรเอาใหม่โหมดนี้มันจะนัวๆนิดนึงไม่ต้องกลัวตายนะตายปุ๊บเราเกิดใหม่ได้ตลอดเขาไม่นับจำนวนการตายเป็นคะแนนนะครับเขาจะนับระยะทางเป็นหลักสังเกตด้านบนเนี่ยมันจะบอกว่าฝั่งนู้นแห่มาได้79เมตรแล้ววิธีแห่ก็คือเข้าไปยิงใกล้ๆรถในวงกลมเนี่ยรถมันจะเดินหน้านะครับทีนี้ผมจะต้องสกัดผมจะต้องยิงไอ้พวกที่มันแห่รถมาเนี่ยยิงให้แตกแล้วก็รีบเข้าไปยืนในวงข้างๆรถเพื่อผลักรถให้ถอยหลังกลับไปนะครับนี่ฮะยืนชิดรถเอาไว้อุ้ยโอ้โหขาววิบเลยวิบวับวิบวับเลยจังหวะนี้วิบวับเลยจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้รถแห่ศัตรูเนี่ยเขาเช็คพอยต์เข้ามาถึงฐานที่2แล้วนะผมอาจจะผลักกลับมาได้แค่นี้นะครับตามจริงถ้าผมมาไวกว่านี้ผมจะผลักรถเขากลับไปที่ฐานได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรครับตายก็เริ่มใหม่เราแค่คอยยืนสกัดไว้ให้เขาเดินหน้ารถมาได้น้อยที่สุดตอนนี้เขาได้อยู่ที่88เมตรนะเนี่ยฮะเราต้องคอยยิงสกัดไว้แล้วก็รีบเข้าไปอยู่ในรัศมีรอบรถนะครับเพื่อที่จะผลักรถให้ถอยหลังกลับไปเนี่ยเขาจะมาพารถเดินหน้าผมก็ต้องพารถถอยหลังเนี่ย
ลิงจักรลักจริงๆจะเยอะหน่อยนะโหมดนี้ลิงมีประโยชน์มากนะครับพี่โดนี่คือเอาออกไปได้เลยคูลดาวน์มันนานจัดเรียบร้อยฮะหมดเวลาจบรอบแรกฝั่งรถแห่ทำคะแนนไปได้78เมตรนะครับคะแนนในโหมดเนี้ยเขาจะนับเป็นเมตรนะทีนี้ทีมผมอ่ะก็จะโดนสลับมาอยู่ที่ฝั่งรถแห่บ้างนะครับผมก็จะต้องพารถเนี่ยไปให้ได้ไกลกว่า78เมตรถ้าจบรอบผมได้มากกว่า78เมตรผมจะชนะทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มได้ครับไปครับขบวนการรถแห่เราต้องอยู่ใกล้ๆรถเอาไว้ฮะไปครับเดินหน้าฮะรถแห่รถยูทำไงก็ได้ครับให้อยู่ในวงแล้วก็คุ้มกันเอาไว้นี่ครับพอเราอยู่ใกล้รถมันก็จะเดินหน้าแบบนี้นะมาเพื่อนช่วยๆกันแห่อย่าอู้นี่ครับรถเลี้ยวอัตโนมัติระบบไล่คนขับแม่มีคนเข้ามาขัดขวางเป็นระยะเราก็ต้องคอยยิงต่อสู้สายเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าคุ้มกันไปมีศัตรูเข้ามาขัดขวางเป็นระยะอันนี้น่าจะเป็นเด็กหมู่บ้านอื่นมันไม่ยอมให้เราแห่รถลงถนนตอนนี้65เมตรแล้วครับมาเรื่อยๆแห่ไปเพื่อนเอ้าเพื่อนเป็นลมแดดโอ้โหแจ็คกี้ถึงกับปีนขึ้นไปข้างบนจังวะนี่ดึงหัวไปครับมันจะมีเช็คพอยต์เป็นระยะนะตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเช็คพอยต์ที่2นะครับ92เมตรแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เราแซงฝั่งดูนได้แล้วนะ100เมตรแล้วครับมาครับกำลังจะเข้าจุดเช็คพอยต์ที่3เรียบร้อยฮะถึงอู่แล้วโอเคต่อไปเป็นจุดเช็คพอยต์ที่4ครับเดินหน้าต่อวิ่งบวกบินเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยถ้าเอาลิงมามันก็จะแปลงร่างได้แบบนี้นะแต่ถ้ามีคนในทีมใส่อโลกมาสักคนดึงนี่จะดีมากเพราะว่าโหมดนี้ไม่มียานะครับเราต้องอาศัยสกิลเติมเลือดมันมาไม่หยุดเลยคุณผู้ชมแหมไม่เป็นไรเราผ่านจุดเช็คพอยต์ที่3มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตายเนี่ยมันก็จะมาเกิดตรงจุดเช็คพอยต์นี้นะนี่ฝั่งรถแห่จะได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งตั้งรับเนี่ยจะเกิดที่ฐานอย่างเดียวจังหวะนี้เราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับตอนนี้คือยังไงก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะถึงเขาจะดันรถผมกลับมาได้เนี่ยมันก็จะมาจบที่จุดเช็คพอยต์สุดท้ายอยู่ดีโอ้โหมันเล่นปืนพ่นยุงปืนไฟเผาซะงั้นตอนนี้ผมก็จะดึงเชิงนิดนึงไม่ต้องรีบจบก็ได้นะยิงเล่นไปเรื่อยๆครับนี่จริงๆถ้าเราวิ่งไปรวมที่รถอ่ะมันก็จะจบไวกว่านะครับเพราะว่าเวลามันจะใกล้หมดไงถ้าเราอยู่ใกล้ๆรถเนี่ยมันจะไม่มีการต่อเวลานะมันจะดันจบเลยแต่อันนี้คือผมยื้อนะขอยื้อยิงเล่นนิดนึงขอยื้อยิงเล่นหน่อยเห็นป่ะเขาพยายามผลักรถกลับมานะครับแต่ว่าผมอ่ะรอยิงอย่างเดียว เฮ้ยพรแกะดำโอ้โหเพื่อนจะดันอย่างเดียวเลยเพื่อนจะเอาชนะเลยใช่ไหมโอ้จบเลยกะจะยิงเล่นอีกนิดนึงเ นี่ยครับโหมดนี้จริงๆแล้วเล่นไม่ยากนะถ้าเรารู้กติกาวิธีการเล่นมันจะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสังเกตง่ายๆก็คือโหมดนี้คะแนนนับกันที่เมตรฝั่งไหนแห่รถได้ไกลกว่าก็จะชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแข่งกันแค่2รอบเท่านั้นเองนะฮะก็ลองแวะมาเล่นกันดูแล้วกันเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้วันแรกนะครับ